สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เรามาเรียนต่อนะครับในวิชา Deep AI Deep Learning นะครับเรายังอยู่ในโมดูลที่3นะครับซึ่งพูดกันเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Convolutional Neural Network หรือ CNN นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดนะครับในหัวข้อที่ว่านะครับ1 layer นะครับของ CNN นะครับพูดง่ายๆคือเราจะพิจารณาโฟกัสอยู่ที่แค่เลเยอร์เดียวของ CNN ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาไอ้เลเยอร์เดียวของเราเนี่ยนะครับเป็นตัว building block นะครับเพื่อต่อกันเป็นนะครับต่อจาก1เลเยอร์นั้นออกไปเป็นหลายๆเลเยอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้ CNN ตัวเนี้ยนะครับของเราเนี่ยสามารถที่จะ process พวกภาพแล้วก็วิดีโอนะครับสามารถเอาไปใช้แอปพลิเคชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการนะครับวัด social distancing นะครับสำหรับการป้องกันโควิดนะครับเอาไปไดกโนสดูว่านะครับปอดของคนที่ติดเชื้อโควิดนั้นนะครับปัจจุบันมีสเตตัสขนาดไหนนะครับแย่หรือยังเพื่อเป็นการเตือนดังนี้นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีของ Convolutional Neural Network นะครับคราวนี้เรามาดูกันในเลเยอร์เดียวก่อนนะครับเราตัดตรงหลายๆเลเยอร์ทิ้งนะครับแล้วเรามาดูเลเยอร์เดียวก่อนนะครับเข้าใจ1เลเยอร์มันก็จะเข้าใจหลายเลเยอร์นะครับเราทราบว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจารย์ได้โชว์ให้เห็นว่านะครับเราสามารถทำคอนวอลูชันนะครับคอนวอลูชันเพื่อนะครับดึงเอานะครับข้อมูลที่มีประโยชน์ในบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับโดยบ่อยๆเลยเราจะเรียกข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ว่าฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์จาก 3D image นะครับ 3D image ตัวนี้ก็ความหมายก็คือว่านะครับเรากำลังดูภาพสีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้จำกัดนะครับแบบคราวที่แล้วที่เราดูในเลคเชอร์เนี่ยนะครับเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่นะครับ 3D นะครับ 3D จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะ process นะครับเราจะ process รูปเนี่ยนะครับเป็นภาพขาวดำหรือ gray scale เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากนะครับข้อมูลที่มันเป็นนะครับมีอยู่ทั้งหมด3 dimension เนี่ยก็จะมาเหลืออยู่แค่1 dimension ถูกมั้ยฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัว dimension หรือจำนวนข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ matter เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมี3มันจะมี10มันจะมี1มันจะมี100เราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับในการที่จะอธิบายรวมไปจนถึงนะครับโดยปกติแล้วนะครับ inputเริ่มต้นเลยที่เราฟีดเข้าไปยังนะครับCNN เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรูปนะครับรูปซึ่งโดยปกติก็จะเป็นรูปสีนะครับรูปสีดังนั้นเนี่ยรูปสีเนี่ยดิเมนชันมันก็จะมีดิเมนชันเป็น3 6 x 6ตัวเนี้ยนะครับมันก็หมายความว่านะครับอันนี้ดิเมนชันในแนวนะครับ spatial domain หรือในแนวแกน x กับแกน y นะครับส่วน3เนี่ยนะครับก็คือเรามีข้อมูลทั้งหมด3ชุดนะครับข้อมูลแต่ละชุดนั้นแทนนะครับองค์ประกอบของสีต่างๆนะครับเช่นนะครับในกรณีของ RGB นั้นนะครับองค์ประกอบแรกก็แทนนะครับ R องค์ประกอบที่2ก็แทน G องค์ประกอบที่3ก็แทน B นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเอานะครับไอ้เลเยอร์แรกของ1เลเยอร์ของคอนวอลูชันนั้นนะครับเราก็จะเอาฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ในตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างนี้เราก็จะเอาฟิลเตอร์เนี่ยนะครับเราฟิลเตอร์เนี่ยซึ่งมีขนาดนะครับ 3x3 นะครับ 3x3 เอาไปทำคอนวอลูชันนะครับแต่เนื่องมาจากว่านะครับจำนวน input ของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด3 channel input มีทั้งหมด3 channel ดังนั้นเนี่ยนะครับตัวฟิลเตอร์ของเรานะครับฟิลเตอร์ของเราบางครั้งเราก็เรียกว่า kernel นะครับจริงๆแล้วเนี่ยkernel หรือ filter ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ย filter ของเราในแต่ละชุดเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดนะครับ3 filter เช่นเดียวกันสำหรับ1ชุดนะครับที่เรามี3ก็เพราะว่า filter ตัวที่1นะครับ filter ตัวที่1เอาไว้สำหรับนะครับจัดการกับสีแดงนะครับ filter ตัวที่2เอาไว้สำหรับสีเขียวนะครับ filter ตัวที่3เอาไว้สำหรับสีฟ้าใช่ไหมฮะฉะนั้นในแต่ละฟิลเตอร์เนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามี3 channel นะครับถ้าในเมื่อเรามี3 channel เ
เราก็จะต้องมีฟิลเตอร์นะครับ3ตัวในแต่ละชุดนะครับฟิลเตอร์ชุดหนึ่งนะครับก็เอาไว้สำหรับนะครับextract หรือดึงนะครับข้อมูลนะครับตัวหนึ่งจากนะครับตัวข้อมูลของเซตนี้นะครับแล้วซึ่งโดยปกติแล้วจากเลคเชอร์คราวที่แล้วอาจารย์ก็โชว์ให้เห็นว่าผลสุดท้ายนะครับเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปทาบเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำคอนวอลูชันนะครับไอ้ฟิลเตอร์ที่1ก็ทำคอนวอลูชันที่นะครับตัวสีแดงนะครับตัวฟิลเตอร์ตัวที่2สีเขียวเนี่ยก็ไปทำกับข้อมูลสีเขียวนะครับฟิลเตอร์นะครับสีน้ำเงินก็ไปทำกับนะครับข้อมูลสีน้ำเงินถูกไหมฮะจากนั้นพอไปทำเสร็จปุ๊บนะครับเอาฟิลเตอร์ไปคูณนะครับจากนั้นก็เอาผลมาบวกกันเราก็จะได้แค่ค่าเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่านะครับจำนวน channel เนี่ยนะมันจะเป็น3แต่ผลสุดท้ายเนี่ย output มันจะออกมาเป็นนะครับ4คูณ4คูณ1นะครับ4คูณ4คูณ1แบบที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีฟิลเตอร์อีกชุดนึงนะครับหรือ kernel อีกชุดนึงออกมาkernel ไอ้สีเหลืองกับสีแสดเนี่ยมันเป็นคนละ kernel กันเป็นคนละฟิลเตอร์กันยกตัวอย่างเช่นนะครับฟิลเตอร์สีเหลืองนะครับอาจจะไว้สำหรับ detect ขอบซึ่งเป็นขอบในแนวแกนนะครับเป็นขอบในแนวแกนตั้งนะครับขณะที่ฟิลเตอร์สีแสดนั้นอาจจะเป็นฟิลเตอร์ที่เอาไว้นะครับ detect ขอบในแนวแกนนอนนะครับผลลัพธ์มันก็จะเหมือนกันสังเกตนะครับจำนวน channel ของนะครับจำนวน channel ของ input กับจำนวน channel ของฟิลเตอร์จะต้องแมทช์กันไม่แมทช์กันไม่ได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะได้เอาท์พุตออกมานะครับ2ชุดซึ่งเป็นเอาท์พุตขนาด4คูณ4คูณ1แบบที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วถูกไหมฮะไอตัวสีดำนะครับก็จะแทนขอบนะครับแบบอันนี้ตามตัวอย่างนะครับก็จะแทนขอบที่ detect ได้ใน image ตัวนี้นะครับในแนวแกนตั้งนะครับส่วนสีแดงนะครับสีแดงนั้นก็เป็นขอบนะครับของไอข้อมูลนี้นะครับที่ detect ในแนวแกนนอนใช่ไหมฮะเราเอามาบวกกันไม่ได้เพราะว่ามันคนละข้อมูลกันนะครับเราก็จะต้องเอามาสแต็กรวมกันนะครับเอามาเรียงกันเป็นตับนะครับเหมือนกับเอาหนังสือพิมพ์มาเรียงต่อกันเอามาวางซ้อนทับกันนะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้เอาท์พุตออกมาเป็น4คูณ4คูณ2ไอ้2ตัวนี้ก็มาจากนะครับตัวนี้นะครับตัวสีดำกับตัวสีแดงเนี่ยเอามาวางทับกันนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดตั้งต้นครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับจากตัวนี้นะครับที่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างนะครับเลเยอร์ของ CNN ขึ้นมาได้นะครับเราสามารถสร้างเลเยอร์ของ CNN ขึ้นมาได้โดยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราก็เอาไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยทำเหมือนเดิมเลยเห็นไหมนักศึกษานะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับจะเอานะครับผลลัพธ์ตัวนี้นะครับไปบวก bias นะครับความหมายคือพอทำ convolution เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราทำนะครับเราก็จะเอาไปบวก bias จากนั้นนะครับไอ้ตัวนี้เราก็เอาไปบวก bias จากนั้นเราก็จะมาเข้า convolutional นะครับ convolutional จากนั้นเราก็จะมาเข้า activation function นะครับรูปนี้เนี่ยมันจะกลับนิดนึงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะต้องเอาไปบวก bias ก่อนก็คือพูดง่ายๆคือมันก็จะมาบล็อกนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วในการบวก bias นั้นนะครับการบวก bias นั้นเราจะบวก element wise ก็หมายความว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันเป็น4คูณ4ถูกไหมฮะสมมุติ bias มีค่าเป็น1นะครับเราก็จะบวก1ไปทุกตัวเลยทุกจุดเลยเราจะบวก1ไปที่ทุกจุดเลยนะครับเป็น bias เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดสมมุตินะครับไอตัวbias ตัวที่2 b2 เนี่ย b สมมุติ b1 เป็น1 b2 เป็นลบ -1 เงี้ยนะครับเราก็จะเอา bias ตัวนี้นะครับไปบวกกับนะครับทุกตัวเลยผลลัพธ์ที่ได้จาก convolution นะครับ
จากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปนะครับเข้า activation function นะครับเข้า activation function นะครับพอเราเข้า activation function ได้ผลลัพธ์เราก็จะได้ไอตัวนี้ออกมาเป็นนะครับ activation function ซึ่งเป็น output นะครับของนะครับ1 layer นะครับก็แบบที่บอกนะครับเราจะเอา bias ไปบวกกับผลลัพธ์ที่ได้จาก convolution เอา bias ไปบวกจากนั้นเราจะเอาไปเข้า activation function นะครับนะครับ activation function ซึ่ง activation function นั้นนะครับก็อาจจะมาเป็นอาจจะเป็น ReLU นะครับ ReLU นะครับเอาไปเข้า activation function นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับforward pop นะครับ forward pop ที่เราทำได้นะครับมันก็คือมันก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คือนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะเอานะครับ input ของเรานะครับเราก็จะเอา input ของเรานะครับในกรณีนี้นะครับ input ของเราคือ RGB นะครับซึ่งเราก็ถือว่ามันเป็น A0 นะครับจริงๆนะครับไอตัว ReLU เนี่ยนะครับมันจะต้องมาใส่นี้นะReLUมันจะต้องมาใส่ก่อนออกนะครับReLUมันจะต้องมาใส่ก่อนออกเป็น activation function นะครับReLUฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้คือ1 layer นะครับ1 layer ของตัวของตัว CNN นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเอารูปนะครับข้อมูล input มานะครับมาใส่ฟิลเตอร์นะครับมากรองฟิลเตอร์พอเราได้ฟิลเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้นะครับตัว output ออกมานะครับซึ่ง output นี้เป็นของแต่ละฟิลเตอร์นะครับจากนั้นนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ของ convolution จากนั้นเราก็จะเอามาบวก biasพอบวก bias เสร็จปุ๊บเราจะเข้า activation function นักศึกษาจะสงสัยว่าอาจารย์ข้อมูลมันเป็น2มิติเวลาเอาเข้า activation function มันจะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วมันก็จะเอาแต่ละตัวเข้านะครับนักศึกษามันก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้า activation function นะครับเข้า activation function พอไอตัวนี้เข้า activation function เสร็จปุ๊บได้ผลมายังไงมันก็มาใส่ตรงนี้เช่นเดียวกันไอตัวที่2มันก็จะเอาเข้า activation function มันบวก bias ก่อนนะครับมันบวก bias ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาเข้า activation function ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็เอาไปใส่ตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยไอตัว activation function นะครับที่จะ apply นะครับหลังกับข้อมูลนะครับหลังจากนะครับ apply filter ไปเรียบร้อยนะครับหลังจาก apply filter ไปเรียบร้อยนะครับนะครับสิ่งที่มันจะทำต่อไปก็คือมันจะไปบวก bias บวก bias เสร็จปุ๊บนะครับบวก bias ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับเวลามันไปบวก bias เนี่ยมันจะบวก element wise นะครับสมมติ bias มีค่าเป็น1มันก็จะบวก1ทุกจุดเลยนะครับนักศึกษาถ้าเกิด bias เป็นลบ1มันก็จะไปบวกทุกจุดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะครับพอบวก bias เสร็จปุ๊บมันก็จะเอาเข้า activation functionก็ขึ้นอยู่กับเราจะใช้อะไรจะใช้ReLU จะใช้ Sigmoid จะใช้แทน S จะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วก็แบบที่อาจารย์บอกก็จะใช้ReLU เพราะว่า ReLU เนี่ยมันสามารถที่จะนะครับป้องกันได้ระดับหนึ่งสำหรับปรากฏการณ์ Vanishing Gradient ซึ่งจะทำให้นะครับVanishing Gradient มันจะทำให้ไอการเทรนนิ่งของเราเนี่ยช้านะครับ ReLU มันแก้ปัญหาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับไอตัว ReLU เนี่ยนะครับไอ activation function เนี่ยมันก็จะไป apply element wise คำว่า element wise ก็คือมันไป apply กับทุกตัวนะครับเพราะนักศึกษางงอาจารย์นะครับข้อมูลมันเป็น2มิติอะครับแล้วจะไปเข้าฟังก์ชันได้ยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเขียนนะครับไอข้อมูล2มิติเวลาไปเข้าฟังก์ชันก็คือหมายความว่าเอาแต่ละตัวเข้าเอาแต่ละตัวเข้าที่ตัว activation function
ล้วผลสุดท้ายเนี่ยไอตัวแรกสมมติตัวที่1 นะครับเข้าที่ activation function นะครับนักศึกษาก็จะได้นะครับผลลัพธ์ของตัวที่1ตัวที่2เข้าที่ activation functionคุณก็จะได้นะครับนักศึกษาก็จะได้ผลลัพธ์ของ activation ตัวที่2ไปเรื่อยๆจนจบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราผ่าน activation เสร็จเรียบร้อยนะครับ activation function เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือการผ่าน activation function นะครับนักศึกษาสังเกตนะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือการทํา forward popนะครับเหมือนกับที่เราเรียนกันแต่ในกรณีของ CNN นะครับกรณีของ CNN นั้นนะครับไอ้ตัวนี้เปรียบเสมือนกับการทำ convolution พอคุณทำ convolution เสร็จปุ๊บนะครับคุณก็เอามาบวก bias ก็แบบที่อาจารย์อธิบายไปบวกทุกตัวจากนั้นนะครับคุณก็เอาผลลัพธ์ของทุกตัวซึ่งยังเป็น matrix อยู่เนี่ยนะครับเอามาใส่ activation function ผลสุดท้ายคุณก็จะได้ผลลัพธ์output ของ activate ซึ่งเป็น activation function นะครับของเลเยอร์ที่1เพราะไอ้ตัวนี้เราบอกว่าเราเริ่มจากเลเยอร์ที่0ซึ่งก็คือเลเยอร์0ก็คือ input นะครับพอดีในตัวอย่างนี้ input ที่เราเข้ามาก็คือภาพสีนะครับ output เราก็บอกว่าเป็น output ของเลเยอร์1แล้วก็เขียนด้วย A1 เห็นไหมนะครับ A แล้วก็ superscript 1อันนี้คือ output ของเลเยอร์ที่1ซึ่งมันก็คือ activation ของ layer 1นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเนื่องมาจากว่าเรามีนะครับ filter หรือ kernel เนี่ย2ชุดดังนั้นเนี่ยตัว output ของเราก็จะมี2ชุดด้วยนะครับ activation ของเราก็จะมี2ชุดด้วยนะครับตัว output ของเราก็จะนะครับตัว activation ของ layer ที่1ซึ่งเป็น output ของ CNN layer เดียวของ layer ที่1นั้นนะครับก็จะมี dimension เท่ากับ4คูณ4คูณ2 2ตัวนี้คือจำนวนฟิลเตอร์นะครับ2ตัวนี้คือจำนวนฟิลเตอร์ซึ่งนะครับดึงฟีเจอร์หรือดึงคุณลักษณะที่เราไปนะครับทำเหมืองเจาะไปกับ data เนี่ยออกมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะนะครับสรุป processของนะครับการทำนะครับ convolution ใน1 layer ของ CNN ได้ดังนี้นะครับก็แบบที่บอกนะครับก็คุณก็ต้องคำนวณ Z ก่อนถูกไหมพูดย้ำอีกทีนึงนะครับ A0 ตัวนี้ก็คือ input ที่เข้ามาใน layer ของคุณใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณทำนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือเหมือนกับ input ถูกไหมฮะ input นะครับ input ก็คือเหมือนกับตัวนี้แหละนะครับแต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนเหมือนกับเป็นปริมาตรเลยถูกไหมเพราะว่ามัน6คูณ6แล้วไอ้ตัวเนี้ย3ตัวเนี้ย3ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เรามาทำ convolution นะครับเราทำ convolution เอามา convolution กับ weight ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็บวกด้วย bias ของทุกจุดนะครับบวก bias ไปยังทุกจุดจากนั้นเอาทุกจุดที่เป็นผลลัพธ์นั้นมาเข้า activation นะครับเราก็จะได้อันนี้เราถือว่า input เนี่ยเป็น A0 นะครับถือว่า input เนี่ยเป็น A0 เป็น activation function เป็น activation นะครับของ layer 0แต่เมื่อผ่าน activation นะครับผ่าน a convolutional layer นะครับผ่าน CNN layer ไปแล้วนะครับผลลัพธ์มันก็จะเป็น layer 1เป็น activation ของ layer 1นะครับทางนี้เนื่องมาจากว่านะครับจากตัวอย่างเนี่ยเรามีฟิลเตอร์นะครับ2ชุดเราก็จะได้4คูณ4คูณ2สมมติถ้าเกิดเรามีฟิลเตอร์100ชุดผลลัพธ์เราก็จะได้เป็น4คูณ4คูณ100ทางนี้นะครับในแต่ละ4คูณ4นั้นนะครับมันก็เป็นนะครับคุณลักษณะของข้อมูลนะครับบางประการที่เราไปดึงเอามาจากinput ได้นะครับอันนี้คือ1 layer นะครับเนี่ยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยคือ1 layer ของ CNN เริ่มตั้งแต่ใส่ input เข้าไปทำ convolution เสร็จบวก bias เสร็จไปเข้า activation function เ
ข้า activation function เสร็จปุ๊บได้ activation output ออกมาอันนี้นั่น1เลเยอร์จบ1เลเยอร์นะครับฉะนั้นก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ output เนี่ยคุณก็มี6คูณ6คูณ3จากตัวอย่างใช่ไหม filter นะครับคุณก็มี3คูณ3คูณ3 filter เนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าจำนวน channel ของคุณจะต้อง match กับ input นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็น3คูณ3คูณ3เหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปตั้งแต่ต้นเลคเชอร์ตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยจำนวนพารามิเตอร์ของนักศึกษามีเท่าไหร่ครับสำหรับ1สำหรับฟิลเตอร์1ชุดก็เอา3คูณ3คูณ3ก็มีทั้งหมด27ตัวคำถามคือถ้าเกิดสมมตินักศึกษามีฟิลเตอร์2ชุดนะครับนักศึกษาจะมีพารามิเตอร์พารามิเตอร์ในความหมายคือเวทของแต่ละตัวที่อยู่ในจุดเนี้ยเวทของแต่ละตัวที่อยู่ในจุดเนี้ยนะครับคำถามคือนักศึกษาจะมีพารามิเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวถ้าเกิดสมมติกรณีที่นักศึกษามีฟิลเตอร์2ชุดก็เอา27คูณ2เป็น54ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็แบบที่บอกนะครับอันนี้บอกซ้ำอีกทีนึงก็สรุปนะครับเราจะแอพพลายฟิลเตอร์ไปยัง input ผลที่เราได้นะครับเราจะบวกไป add ทุกตัวนะครับก่อนที่ทุกตัวเหล่านี้นะครับจะเข้าไปยัง activation function อันนี้จะอธิบายไปแล้วนะครับสรุปนะครับสรุปเนี่ยนะครับในการทำ1 layer scene n นะครับก็1ทำ linear operation ก่อนก็คือทำ convolution นั่นเองกับ weight 2บวก by addสามเข้า activation function อาจารย์ถามหน่อยไอ้พวกนี้แตกต่างอะไรจากที่เราเรียนในโมดูล1กับโมดูล2ไหมไม่ต่างเลยใช่ไหมฮะเราคูณเวทเข้าไปแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยพอดีข้อมูลเราเป็นเวกเตอร์นะครับแต่ในกรณีของ CNN เนี่ยข้อมูลของเราออกมาเป็นเมทริกซ์นะครับข้อมูลของเราออกมาเป็นเมทริกซ์ดังนั้นในเวลาเราจะแอพพลายเวทเนี่ยนะครับสมัยก่อนเวทของเราเนี่ยนะครับมันเราก็ไม่ได้ไปทำคอนวอลูชันเพราะข้อมูลของเราเป็นแค่เวกเตอร์แล้วก็คูณเวทเอาแต่ในกรณีของนะครับข้อมูลกรณีของรูปนะครับหรือวิดีโอข้อมูลของเรานั้นมันเป็นข้อมูลมากกว่า1มิติมันไม่ได้เป็นเวกเตอร์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ต้องไปทำคอนวอลูชันความแตกต่างถ้าเกิดจะบอกว่าความแตกต่างเนี่ยแตกต่างกันตรงนี้ครับสเต็ปที่1คือเราไม่ได้คูณนะครับสเต็ปที่1เนี่ยคือเราไม่ได้คูณเวทกับอินพุตตรงๆแต่เราจะต้องเอาเวทตัวเนี้ยไปทำคอนวอลูชันนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบที่จริงๆอาจารย์ก็พูดไปแล้วเนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยไดเมนชันของเอาท์พุตเนี่ยนะครับก็เท่ากับนะครับเท่ากับจำนวนชุดจะถูกนะครับจะถูกนะครับกำหนดโดยจำนวนชุดของฟิลเตอร์หรือเคอร์เนลก็แบบที่อาจารย์บอกจริงๆนักศึกษาก็ทราบไปแล้วแหละนะครับถ้าเกิดมีจำนวนชุดของฟิลเตอร์2ชุดนะครับขนาดของเอาท์พุตก็จะเห็นไหมเป็น2นะครับ2ชุดแต่แน่นอนไอ้4คูณ4ตัวเนี้ยจะขนาดเท่าไหร่เนี้ยขึ้นอยู่กับผลของการคอนวอลูชันระหว่างข้อมูลของ channel นั้นๆหรือช่องนั้นๆกับฟิลเตอร์ที่มันเอาไป apply ยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลมันเป็น6คูณ6ไปทำ convolution กับ3คูณ3แล้วไม่มีแพดไม่ได้ต่อรูปออกไปผลลัพธ์ของคุณก็ต้องเป็น4คูณ4ใช่ไหมครับแต่อาจารย์พูดถึงจำนวนช่องถ้าเกิดจำนวนช่องเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยจำนวนชุดของฟิลเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ไม่เอาละ2ชุดของฟิลเตอร์อาจารย์เอา10ชุดของฟิลเตอร์แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของอาจารย์แทนที่ว่าจะเป็น4คูณ4คูณ2มันก็จะกลายเป็น4คูณ4คูณ10นะครับคราวนี้เรามาดูจำนวนพารามิเตอร์นะครับของตัว CNNนะครับจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับจะต้องใช้ gradient descent นะครับในการเรียนรู้
นะครับเพื่อทำการปรับเวทนะครับทำให้ไอตัวคอสฟังก์ชันเราต่ำสุดนะครับอันนี้เราดูเลเยอร์เดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้เราพูดกันไปแล้วนะครับในแต่ละเคอร์เนลอันนี้คือเคอร์เนลในแต่ละชุดนะครับเคอร์เนลในแต่ละชุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าเคอร์เนลหรือฟิลเตอร์ชุดเดียวเนี่ยมีพารามิเตอร์ทั้งหมดเท่ากับ3คูณ33คูณ3 3คูณ3มาจากไหนก็อันนี้ไงครับ3คูณ3ใช่ไหมนะครับแต่เผอิญนะครับมันมีฟิลเตอร์ทั้งหมด3ชุดมันมีฟิลเตอร์ทั้งหมด3ฟิลเตอร์ใน1ชุดก็3คูณ3คูณ3ก็ได้27 27พารามิเตอร์เราสมมุติว่า bias ที่เราจะใส่เข้าไปในแต่ละตัวเนี่ยในทั้งหมด27ตัวเนี่ยมีค่าเท่ากันสรุปฟิลเตอร์หรือเคอร์เนล1ชุดมีจำนวนพารามิเตอร์ทั้งหมด28พารามิเตอร์พิจารณาเดียวกันถ้าเกิดสมมุติเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด10ชุดใช่ไหมฮะถ้าเกิดเรามีฟิลเตอร์ทั้งหมด10ชุดแต่ละชุดมีพารามิเตอร์ทั้งหมด28พารามิเตอร์แสดงว่าเราพารามิเตอร์ของไอตัวเลเยอร์เนี่ยที่เราจะต้องจัดการเรียนรู้ทั้งหมดก็มีค่าเท่ากับ280พารามิเตอร์คำถามคือนักศึกษาคิดว่าจำนวนพารามิเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของ input เราไหมยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเราพิจารณาไซส์ของ image เนี่ยเป็น6คูณ6สมมุติอาจารย์เปลี่ยนเป็น 1,000 คูณ 1,000 คำถามคือจำนวนพารามิเตอร์ของ CNN จำนวนพารามิเตอร์ของ CNNเปลี่ยนไหมครับคำตอบคือไม่เปลี่ยนเราจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่า image จะใหญ่ขนาดไหนจำนวนพารามิเตอร์ที่เราใช้ในการเรียนรู้จะขนาดเท่าเดิมนะครับจะขนาดเท่าเดิมซึ่งเป็นไอ้ตัวเนี้ยคือข้อดีนี่คือสาเหตุนึงเลยนะครับที่เราใช้ CNN แทนที่เราจะใช้นะครับไอตัว Neural Network นะครับแบบเก่าแบบดั้งเดิมที่เราใช้นักศึกษาจำได้ไหมตอนที่อาจารย์สอนคุณอะสมมติ image ของคุณเนี่ยมีขนาด6คูณ6นะครับคูณ3สมมติถ้าเกิดคุณใช้ไอตัว Neural Network ธรรมดาแล้วคุณไม่ใช้ CNN นะสิ่งที่คุณทำคืออะไรคุณก็ต้องเอา6คูณ6คูณ3คุณมองทุกพิกเซลเป็นฟีเจอร์แล้วจากนั้นคุณมาคลี่ออกใช่ไหมถูกไหมฮะคุณมาคลี่ออกโอ้โหข้อมูลคุณก็ใหญ่เลยนะครับแล้วคุณก็ฟีดเข้าไปยังไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของคุณไอตัวนิวรอนเน็ตเวิร์กของคุณนั้นโอ้โหนะครับเวทของมันก็คือมันก็ต้องจัดการเวทของคุณเท่ากับขนาดไซส์นะครับขนาดไซส์ของ input ของคุณสมมติอาจารย์ให้ขนาดไซส์ของคุณเป็น n ละกันนะครับแล้วก็จำนวนโนดเป็น m สมมติถ้าเกิดแทนที่ว่าอาจารย์จะนะครับใช้ขนาดนะครับขนาดของรูปเป็น6คูณ6คูณ3อาจารย์ใช้เป็น 1,000 คูณ 1,000 คูณ3อาจารย์ก็ต้องถ้าเกิดอาจารย์ฟีดเข้าไปยังไอตัว artificial neural network ที่เป็น fully connected แบบที่เราเคยเรียนกันมาโดยที่อาจารย์ไม่ใช้ CNN นะสิ่งที่อาจารย์ทำจะต้องทำยังไงอาจารย์ก็ต้องคลี่ตัวนี้ออกมาใช่ไหมเป็น1เวกเตอร์ขนาดไซส์เท่าไหร่3ล้านแบบที่เราเรียนกันมาจำได้ไหมแสดงว่าเวทในการที่อาจารย์จะต้องการจะเทรนนะครับในการทำ forward pop ซึ่งก็คือ z เท่ากับ w คูณด้วย x บวกด้วย b ไอเวทตัวเนี้ย
มันก็ต้องเป็นอะไรครับนักศึกษามันก็ต้องเป็น3ล้านคูณกับจำนวนโหนดถูกไหมจากตัวอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราสมมติว่าเกิดจำนวนโหนดมันเป็น 1,000 โหนดพารามิเตอร์ของเวทที่นักศึกษาจะต้องใช้ในการเรียนรู้เท่ากับหมด 3,000 ล้านมหาศาลนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาไม่เวลาเขาจัดการกับ image หรือวิดีโอเนี่ยนะครับเขาถึงไม่พยายามเขาไม่ใช้วิธีการคลี่เพราะวิธีการคลี่ข้อมูลออกมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณต้องดีลกับจำนวนโหนดที่มหาศาลที่เยอะเนี่ยพารามิเตอร์คุณขึ้นเป็น exponential เลยพารามิเตอร์คุณโอ้โหใหญ่เลยคุณต้องเรียนรู้แค่เลเยอร์เดียวเนี่ยจากตัวอย่างที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ยแค่เลเยอร์เดียวเนี่ยคุณต้องจัดการกับพารามิเตอร์ 3,000 ล้านสมมติคุณมี10เลเยอร์เงี้ยตายพอดีกว่าที่คุณจะเทรนเสร็จนั้นไม่รู้ใช้เวลานานขนาดไหนแต่พอเรามาใช้ CNN นักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าดิเมนชันของรูปเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้อาจารย์โฟกัสเฉพาะอินพุตที่มันเป็นรูปแต่แบบที่อาจารย์บอกเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโฟกัสตัวเราเองอยู่ที่รูปเท่านั้นเพราะรูปมันมีอยู่แค่3 channel แต่ถ้าเกิดมันเป็นฟีเจอร์อื่นมันมีข้อมูลอื่นมันอาจจะมากกว่า3ก็ได้มันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขตัว channel เนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกจำกัดไว้ที่3นะครับแต่เพียงแต่ว่าที่เราบอกว่ามัน3เนี่ยเพราะเราดูตอนที่มันนะครับตอนที่เรา input image เข้าไปเพราะ image เนี่ยมันมีอยู่แค่3 channel ก็คือ RGB แต่พอหลังจากนี้ไปเนี่ยคราวนี้มันไม่ได้ถูกกำหนดไว้ที่3แล้วยกตัวอย่างเช่นพอมัน output พอมันผ่าน1 layer มาผลสุดท้าย channel มันเหลือ2ไอตัวเนี้ยมันก็จะไปเป็น input ของ layer ต่อไปฉะนั้นไอ้จำนวนเลเยอร์ไอ้จำนวนชานเอลของหรือจำนวนชานเอลของอินพุตเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับจำกัดอยู่แค่3นะมันจะเป็น2ก็ได้มันจะเป็น10ก็ได้มันจะเป็น100ก็ได้มันจะเป็น1000ก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนฟิลเตอร์ขึ้นอยู่กับจำนวนฟิลเตอร์ที่เราจะใช้จำนวนชุดฟิลเตอร์ที่เราจะใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าการใช้ CNN นั้นนะครับข้อดีก็คือว่าเราลดนะครับจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะต้องเทรนมหาศาลไม่ว่าคุณจะเพิ่มขนาดของ input คุณไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสที่จุดนี้เราเพิ่มจาก6คูณ6คูณ3ไปเป็น 1,000คูณ 1,000 คูณ 3 หรือแม้กระทั่ง 1 ล้านคูณ 1 ล้านคูณ 3 พารามิเตอร์ในการเทรนเวทก็เท่าเดิมพารามิเตอร์ในการเทรนเวทก็เท่าเดิมเพราะว่าไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ยังคงเป็น3คูณ3คูณ3แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปคอนวอลูตกับไอ้ตัว image ซึ่งอาจจะมีขนาดไซส์แตกต่างกันฉะนั้นพารามิเตอร์น่ะมันก็ยังฟิกอยู่อาทิเช่นสมมุติถ้าเกิดเราใช้ kernel 10ชุดพารามิเตอร์มันก็ฟิกอยู่แค่280เนี่ยนี่คือข้อดีลดจำนวนพารามิเตอร์ที่เราจะต้องเทรนมหาศาลนะครับก่อนที่อาจารย์จะปิดนะเลคเชอร์ตัวนี้อาจารย์ก็จะนะครับเสนอไอ้ตัวโนเทชันนะครับซึ่งเราจะเอาไปใช้กับตัวนะครับพิจารณาไอ้ตัวพารามิเตอร์ CNN นะครับในเลคเชอร์ต่อไปก็คือนะครับถ้าเกิดมันเป็นฟิลเตอร์นะครับเราก็จะใช้ f คูณ f ถูกไหมฮะนะครับถ้าเกิดมันเป็นฟิลเตอร์ของเลเยอร์ L เราก็จะซูเปอร์สคริปต์ L ยกตัวอย่างเช่นครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ไอ้ฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็นของเลเยอร์1ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนฟิลเตอร์ของเลเยอร์1แต่เนื่องจากว่าฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็น
มันชุดนะครับมันเป็นชุดที่1แล้วก็เขียน1เข้าไปฟิลเตอร์ชุดที่1ตัวที่1ถูกไหมเคอร์เนลชุดที่1จากนั้นเนี่ยนะครับไอ้ฟิลเตอร์อีกชุดนึงนะครับก็เป็นฟิลเตอร์ของชุดที่2ของเลเยอร์1นะครับอันนี้โนเทชันนะครับอีกโนเทชันนึงนะครับก็คือ PL ไอ้ตัวนี้ก็คือ padding ของ layer L นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิด padding ของ layer 1เราบอกให้มันมีค่าเป็น1แล้วก็ใส่เป็น1นะครับตัว SL ไอ้ตัวนี้คือ strike convolution จำได้ใช่ไหมก็คือการขยับนะครับก็คือการขยับคือการขยับฟิลเตอร์นะครับไปทีละกี่สเต็ปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับS1 สมมติเรานะครับให้ขยับฟิลเตอร์ไปทีละ2สเต็ปแล้วก็ S1 เป็น2นะครับไอตัวนี้นะครับคือ notation นะครับซึ่งเราจะเขียนแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อไปตอนที่เราจะเอานะครับ1 layer CNN เนี่ยมาต่อกันเป็นหลายๆ layer CNN นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ